ครับสวัสดีครับมีเจอใช่ไหมครับตอนนี้แล้วครับที่ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์นะครับนี่ก็วันที่สองนะครับ5 กิโลวัตต์นะ230โวลต์นะครับแผงโซลาร์เซลล์วันนี้ก็จะว่าจะมาตั้งตู้ก่อนนะครับรวมเซอร์ต่างๆนะฮะแล้วก็เบเกอร์ DC AC นะครับนะครับ DC AC แล้วก็เบเกอร์ DC แล้วก็มีฟิลแล้วก็มีเบเกอร์ AC อันนี้ก็ใส่32แอมป์ไว้นะครับแล้วเพิ่มอีกสตริงนึงจะไม่ต้องเปลี่ยนเบเกอร์นะครับถ้าใส่16ต้องเพิ่มอีกสตริงนึงต้องมาเปลี่ยนเบเกอร์นะครับตัวนี้ก็มาก่อน1ชุดล่างบนเดี๋ยวค่อยเรียงอีกทีนะครับนี่นะคล้ายๆตู้คอนซูเมอร์นะครับแต่ใส่ตัวเซิร์ชแล้วก็เบเกอร์แล้วก็ลูกฟิวได้นะครับแล้วก็อินเวอร์เตอร์แล้วก็ใส่ตัวมิเตอร์นะครับแล้วก็ตัว CT ได้นะครับสายของ CT ตรงสายเมนได้ตัวนี้นะครับเข้าในตู้นี้ได้ก็แล้วแต่ช่างนะครับจะเรียงยังไงดีแล้วก็ตัวอินเวอร์เตอร์เอาไว้ก็จะติดตั้งตรงนี้นะครับจะต้องดูก่อนตรงนี้น่าจะอินเวอร์เตอร์ตรงนี้ตรงนี้ติดประตูอินเวอร์เตอร์ตรงนี้แล้วก็พูลบล็อกตรงนี้นะครับบล็อกรวมสายตรงนี้เดี๋ยวพอค่อยเดินนะครับต้องดูกำหนดเพราะสายจะได้ไม่เหลือไม่ใช่ไรมันจะได้ดูสวยงามตอนที่เดินสายมาอินเวอร์เตอร์เขาจะมีแจ็คนะครับมีขายึดสายต่างๆอยู่มีพุกมาให้ด้วยนะครับพุก3ตัวนะน่าจะเป็นพวกเหล็ก2หุ่นนะครับขาเหล็กยึดนะครับขาเกี่ยวนะที่เห็นตัวนี้เหมือนเสาไวไฟนะมีน่าจะมีเดี๋ยวดูก่อนมีอะไรบ้างเนี่ยแจ็ค MC4 มีให้หรือเปล่านะครับดูกันครับก็มีแจ็ค MC4 ให้นะครับ2ชุดชุดละ3ตัวนะครับมีบวก3ลบ3นะครับตัวผู้ตัวเมียตัวนี้น่าจะเป็นซ็อกเก็ตสายไฟหรือเปล่าไม่มั่นใจนะโอเคหลายอย่างอยู่นะครับคู่มือแล้วก็ตัวนี้เป็นบล็อกเพื่อเจาะหรือเปล่านะครับตัวนี้แนบกำแพงเพื่อเจาะยึดนะครับนี่เป็นแบบนะครับคิดว่านะครับผิดถูกขออภัยเดี๋ยวออกมากันก็เดี๋ยวดูหน้าตาก่อนนะครับโอเคนี่ก็จะถุงจะไม่มีแกะนะครับจะห่อสนิทนะครับแกะซองกันดูเพจก่อนนะครับโมเดิร์นนะซัน 2,000 นะ 5K นะครับพีวีรองรับ20แอมป์นะครับโวลต์600โวลต์แม็กนะครับ15แอมป์แม็กอะไรนะครับมันจะต่อกับอะไรที่ทำให้ประหยัดไฟได้บ้างเนี่ยก็โอเคมีสวิตช์ออนออฟด้วยนะครับเท่าที่เห็นมีออฟมีออนนะครับมีสะพานอ๋อรุ่นนี้มีพ่วงแบตได้ด้วยเนี่ยอ๋อตัวนี้เป็นไฮบริดนะครับมีต่อแบตได้ด้วยบวกลบไวไฟรีเซ็ตต่างๆต้องดูในคู่มือทีนะครับหน้าตัวหน้าตาเป็นๆก็ประมาณนี้นะเป็นโอเวอร์นะดูขายจะต้องสวมท่านนี้นะ
้องหยุดหยุดท่านี้เห็นหูบน2รูนี้ก่อนนะครับตัวนี้ยึดที่หลังง่ายๆก็ตัวนี้เป็นแบบนะครับตัวนี้เป็นแบบข้างบนมาร์คตามแบบได้เลยนะครับมาร์คแบบแต่วัดตัวเครื่องคร่าวๆนะครับความสูงของกล่องโดยประมาณนะครับ30ตีไว้39นะครับ39เซนติเมตรก็ถึงขาโดยประมาณนะครับกว้าง36 36.5 นะครับเดี๋ยวตรงนี้ต้องเผื่อเลยประตูนะแล้วก็ดูตู้ไฟด้านในด้วยเดี๋ยวต้องเจาะเมนตู้ไฟกันเดี๋ยวก็เจาะไอตู้ไฟก่อนว่าอยู่ตรงไหนนะครับจะได้กะระยะตู้ได้โอเคขอบข้าวนะครับโอเคครับตอนนี้มาแกะตู้คอนซูเมอร์รุ่นเก่านะครับแต่เปลี่ยนเป็นรุ่นสกิทรุ่นใหม่ละเป็นชไนเดอร์นะครับบนน่าจะเป็นลายนะครับไม่รู้เข้าคู่ไหนบ้างนะครับต้องดูว่าตัวไหนเข้าออกแต่ตัวนี้เป็น22สกิทน่าจะเป็นตัวนี้น่าจะพ่วงมาจากคัตเตอร์ฟิลตัวนี้นะครับตัวนี้ดูแล้วน่าจะเป็นสาย25หรือ3สายสาย35นะสาย35มิลตัวนี้ก็ต้องดูลูกสกิท32แอมป์มาใส่ตรงนี้1ลูกนะครับแล้วก็คล้องเฟสไหนก็ได้นะก็จะดูว่าคล้องซีทีตัวไหนที่ว่าต้องเรียกว่าไม่งั้นต้องไหนเข้าในตู้นี่ครับต้องแกะดูก่อนนะจะเจาะสายเจาะอะไรนี่ก็แกะดูนี่เปิดฝ้ามีช่องสวิตช์เขาเพิ่งทำไฟไปใหม่จะมีแนวท่ออยู่นะครับนี่ตู้ต้องเว้นไปหน่อยนะครับฝั่งโน้นหน่อยกันโดนสายนะครับฝั่งรุ่นเก่านะท่อเทาเนี่ยจะมีสายฝั่งระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวต้องเจาะดูสายไฟเบอร์เป็นหลักแล้วกันเดี๋ยวดูกันดูแนวก็เจาะนะครับเดี๋ยวดูแล้วตรงนี้โอ้ตรงนี้ข้างเสาเลยนะว่าตรงนี้ข้างเสาต้องเจาะตรงนี้ออกไปนะตรงเหลี่ยมเสาเนี่ยแล้วกันนะเอาไปทะลุก่อนนี่เจาะแล้วครับจะเบียดกับท่อใส่ไฟพอดีนะครับอุปกรณ์ก็เป็นในช่างไฟกำลังนี่นะครับเจาะแล้วครับเดี๋ยวค่อยเก็บอีกทีหนึ่งนั่นไงเดี๋ยวต้องไปซื้อท่อกันมีหลายคนเสร็จครับวางแผนแล้วครับเดี๋ยวไม่ได้จะเดินท่อ1นิ้วนะครับใส่ยิบก้ามปูเดี๋ยวจากนี้จากคนนี้นะครับจะร้อยสายนี่เดี๋ยวรถจะไปแล้ว 2,000 ก็ยังมีครับ1/6ครับ TV นะครับสาย6ดำแดงนะครับแล้วก็สายกาวสาย10นะครับจะเดินท่อจากตรงนี้มานี่เวลาแรกๆไปเรียนยากมั้ยยากมั้ยก็ยากอยู่ครับยากเดี๋ยวดูก่อนนะจะใส่ข้องอหรือเปล่านะข้องอ90ขึ้นบนแล้วพี่ไปเรียนว่าดัดโค้งทางวิชาการเหมือนที่ได้ก็เจอระยะลำวงครับตรงไปนี่นะครับเราขึ้นไปที่แผงนะครับตรงนี้สายกาวก็จะเดินลงนี่พอวีซีสาย10ตรงนี้แล้วก็ตอกกาวด้านนอกนะครับนอกตัวบ้านตรงนี้เทปูนหมดนะครับแล้วก็จะขึ้นตรงนี้ขึ้นไปที่แผงนะครับจ้ำกาวที่แผงร่วมกันนะครับทีนึงก็วัดสายแล้วสายไฟประมาณสาย10ประมาณ25เอ้ย30 35เมตรสายลงมาตรงนี้อีก10เมตร
คครับนี่ก็เตรียมปลุกเด็กสองคนนะครับ8มิลนะเจาะเจาะ 6.5 มิลเซิร์ชไว้นี่นะครับอินเวอร์เตอร์ไว้นี่เพราะว่าใส่ไฟมันต้องออกไปนี่มาเข้านี่ก่อนเข้าผ่านตู้จะดูเรียบร้อยหน่อยนะครับไม่เอาที่มีก็ได้ครับประเด็นที่มีนะครับง่ายง่ายง่ายจะเอาไข่เจียวไหมไข่เจียวหมูสับได้ได้ครับเอาง่ายครับประเด็นข้าวมีอิ่มเลยโกเดินโกเดินเอ๊ะเนี่ยครับนี่ก็ยึดขานะครับยึดเลี้ยงมาเยอะแจเบอร์สิบก็ยึดคล้องนะครับโอเคครับนี่ก็ยกวางแล้วนะครับตัวนี้ก็อยู่นี่นะครับบล็อกข้าวนะอยู่ลักษณะนี้นะครับเราจะให้ห่างกันนิดนึงนะครับข้าวนะข้าวไฟได้จริงๆเหรออ่ะตัวทอยังเดินไม่เรียบร้อยนะต้องรอประมาณนี้ก่อนข้าวๆรอสั่งท่อมากันใส่ไฟนะต้องไปสั่งเดี๋ยวก็สั่งสั่งท่อมาแล้วอ๋อจะมีท่อไงท่อสีอะไรไออุปกรณ์รวมกันฝนก็มีท่อไอ้นี่36มิล PC ขาวนะครับ10เส้น16มิล16มิล3เส้นนะครับแล้วก็แท่งกาวโหลดยาว2เมตร40นะครับอันนี้แล้วก็สาย10นะครับ1 x 10 25เมตรหรือ30เมตรนะแล้วก็สาย16นี่16นี่อีก10เมตรนะครับเอาพวกในตู้นะครับไอ้นี่กาวโอเคกาวที่จะเดินมาเข้ากล่องเซิร์ชนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็พ่วงแผงด้วยนะครับโอเคแล้วก็สายมีท่ออ่อนนะครับ 3.6 32มิลก็โค้งนะครับต่อตรงคอนนิเตอร์ยึดกล้ามปู32มิลนะครับแล้วก็มี16มิลข้องงอเลยบางทีตรงไหนที่ดัดยากก็ใส่ข้องงอเลยมีโค้งมาเผื่อบางจุดก็จะใส่นี่ท่อหดเอานะครับเพราะว่าต้องข้ามจากปูนไปเหล็กนะครับจะได้ง่ายหน่อยเดี๋ยว2โมงบอกอ่ะมียาที่นะมันกินหลับทำไม่นี่นะเซอร์เซลเจ้าแมววันหลังมีใครนะครับเดี๋ยวก็จะวัดความยาวท่อนะครับ2เมตร 63.5 นะครับเมตรนะครับก็ใช้เมตรหนึ่งเส้นสองเมตร63นะครับโอเควัดผิดจุดนะช่างแมวก็จะยึดกล้ามปูตรงนี้นะครับระยะโค้งมานี่ดูก่อนจะโค้งตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวดูกันนะครับ
ดูว่าขึ้นอ้อมไหมนี่เดี๋ยวดูก่อนนะขามันจะมีทั้งขาออกขาเข้านะครับเดี๋ยวดูกันว่าจะทั้งหนักท่าไหนแต่ทีนี้ถ้ามาด้านบนก็ท่านี้นะฮะยึดนี่แล้วก็เว้นระยะ1เมตร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 ไปตรงนี้อันนี้อาจใส่ข้อโค้งนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวไล่ยึดก้ามปูก่อนนะครับก็แนวไปทางโน้นแล้วก็ไปทางโน้นนะครับก็ดูเอาดูให้สวยงามนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ใส่ข้างอตอนนี้เดี๋ยวให้จอดสแตนเตอร์นะ32มิลนะครับมีสีขาวเปิดไปนี่ติดก้ามปูนะครับนี่กดวัดชั่วคราวก่อนตอนนี้ใส่ข้อโค้งขึ้นนี่ออกนู่นตรงเดินท่อนะที่ก้ามปูตรงเหล็กนะครับเปิดตรงนี้ใส่ท่อก็ขดผิวขาวข้ามนะครับโค้งมานี่นะก้ามปูยึดมานี่ประมาณ1เมตร1เมตรเนาะนี่แล้วก็โค้งขึ้นนี่ไปหาไปตรงแผงนะครับมันตรงกับข้างนี้พอดีนั่นข้างขึ้นท่อพอดีนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ถอดตู้ออกมานะครับเจาะคอนเนคเตอร์นะครับตัวแตกนะครับใช้เจาะออกดู1นิ้วนะครับให้32มิลนะครับตัวนี้จะยึดตรงนี้นะครับใช้ท่อต้องยึดแล้วก็อันท่อให้ตรงนะครับแล้วก็เข้าคอนเนคเตอร์แล้วก็ลงตู้นะ1สาย V แล้วก็สายกาวนะครับจับแผงนะครับเข้าตัวนี้เซิร์ชอะไรต่างๆค่อยว่ากันค่อยเรียงใส่ทีนะครับโอเคตอนนี้ก็ต้องถอดเทมินอลออกก่อนนะครับเดี๋ยวร้อยสายเสร็จค่อยใส่นะครับเทมินอลกาวเอ็นกับกาวตรงนี้นะนี่ถอดเกียร์ปล่อยตรงสี่ตัวนี้ออกมาโอเคร้อยสายเสร็จค่อยใส่นะครับโอเคครับตอนนี้ก็กิ้งสายนะครับสายทีวีเล็บ1สาย6นะครับคูณ6นะครับกล่องละนี่ก็สาย10นะฮะ HW กิ้งสายนะให้สายให้ตรงนะครับว่าจะร้อยครึ่งหนึ่งจะต้องร้อยครึ่งหนึ่งแบ่งครึ่งระหว่างตรงนี้นะครับตรงนี้ไปหาตู้นะครับไปหาอินเวอร์เตอร์แล้วก็จากฝั่งนี้ขึ้นไปหาแผงนะครับอย่าค่อยตัดอีกทีนึงอย่าตรงนี้ก่อนต่างๆนี้สายก็ใช้เป็นของลิงนะสองล้านเดี๋ยวครับตอนนี้ก็เดินสายแล้วก็ม้วนไว้นะครับอันนี้ร้อยท่อแล้วนะครับนี่ท่ออ่อนอันนี้ฝนตกนะครับเย็นพอดีพรุ่งนี้ลุยต่อนะครับก็อ่อนใส่ต่อตรงนะครับคลิปกล้ามปูแล้วก็เดินท่อท่อหนึ่งนิ้วครับฝนตกครับอันนี้ก็ใส่ท่ออ่อนนะครับหนึ่งนิ้วนะอ๋อนั่นรอขึ้นข้างบนครับพรุ่งนี้อ๋อไม่เป็นไรครับอยู่ด้านในแล้วครับอันนี้ก็ใส่ข้องอข้อโค้ง90ลงเนี่ยแล้วก็โค้งใส่ไฟนะโค้งห่างนะครับร้อยง่ายอันนี้ก็ตรงมาฝนกำลังตกอ่ะอันนี้ก็เข้าตู้ก็เรียบร้อยครับทีนี้ว่ากันต่อเดี๋ยวจะยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะยังไงก็ช่วยกันทำก็ไปใครหลายแชร์เป็นกำลังใจที่มาในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับวันนี้เดิน1สตริงนะพร้อมกาวนะ